ฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามีโปรเจกต์ศิลปะที่น่าลองมากๆเลยใครที่อยู่ที่บ้านนะคะไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ไปขโมยของคุณแม่มาลองเล่นดูวันนี้เราจะทำสีที่มันวิ่งได้ค่ะวันนี้ทุกคนจำก่อนนะคะก็คือเราไปเจอคลิปฝรั่งที่เขาทำแบบนี้กระดูกสวยงามเราก็เลยจะลองทำดูบ้างซึ่งเราก็ทำการตั้งสเตชันมาแล้วนะคะนี่จะทำการผสมอะไรตรงนี้คือหลักการของการทำสีวิ่งแบบนี้ก็คือเราจะผสมของเหลวที่มันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันที่มันไม่ค่อยถูกกันเนี่ยแล้วถ้ามันมาเจอกันถ้ามันบอกว่าสู้กันแบบจะเจอสีก็มาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเราไปลองแกะสูตรมาแล้วของฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าถ้าเธอจะทำแบบง่ายๆนะเธอต้องมี3อย่าง4อย่างต่อไปนี้นั่นก็คือ1นม2น้ำยาล้างจาน3สี4น้ำมันเฮ้อมันก็จะสู้กันเอามาเจอกันมันจะสู้กันเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบเอากันไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูเพราะงั้นเนี่ยเริ่มทำลองทำตามเขาไปก่อนเทนมลงไปแอนเราก็จะใช้สีที่คุณผู้ชมต้องใช้อาจจะเป็นสีผสมอาหารที่มันแบบว่าเป็นเหลวๆหน่อยหรือว่าเป็นสีอะคริลิกที่มันผสมน้ำมาแล้วมันจะได้แบบเบลนด์กันง่ายในขั้นตอนแรกเราใช้สีผสมอาหารธีมเราทำเป็นธีมดีกว่าในแต่ละอันนี้นะในธีมแรกเนี่ยเราก็จะลองผสมสีที่เป็นแม่สีดูก่อนเนื้อก็จะมีสีแดงสีเหลืองๆแล้วก็สีน้ำเงินน้ำเงินทำไมต้องแปลกใจนี่คือกล้องนะที่เราจะถ่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายมันก็จะมีเอาไปรวบรวมฟุตเทจให้ได้มองเห็นคุณแม่ที่มาเจอคุณลูกที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็น้องขออภัยที่ควรเด็กๆทำเรื่องไร้สาระอย่างนี้มันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะคุณแม่เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือก็จะมีความรู้แผ่ไปเรื่อยนะแผ่ไปเรื่อยเราจะผสมกันเลยค่ะคุณผู้ชมเทเลยนะ1 2 3แต่มันยังไม่จบเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเราต้องรีบต่อเพราะว่ามันกำลังไหลน้ำยาล้างจานแกมันสวยมากเลยตอนนี้คือถ้าหยดทุกอย่างมันจะทำการตื่นเด้งขึ้นมาเอานะ1 2ตอนนี้สีแดงคือแรงมากสีแดงแรงสุดหลักการของมันคือน้ำยาล้างจานมันก็จะไม่ถูกกับนมกับอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทำให้แบบออกไปจากที่นี่นะนมก็จะแย่มากแย่มากอย่ามายุ่งกับฉันส่วนสีมันก็จะแบบเอาให้ฉันโดนผลักไปผลักมามาเทคที่2ทีนี้เราจะเพิ่มความหรูหราให้กับสีดินๆของเราเรามีสิ่งนี้ก็คือเป็นแบบว่าผงกากเพชรคราวนี้มันจะเป็นธีมความกากเพชรความระยิบระยับต่างๆนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะเราจะสร้างกาแล็กซีของเราก่อนนะก่อนที่เราจะเทนมน้องก็ใส่สีดำไปก่อนอันนี้เป็นผงที่มันละเอียดกว่ากากเพชรอ่ะเพื่อนใส่นมกัน1 2 3เป็นก้อนทำไมวะยังเรายังไม่จบเราจะใส่ออยล์เคลือบด้านบนไปก่อนเพิ่มความแบบ texture นะคะใส่ baby oilจะเกิดขึ้นมาแล้วจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลทีนี้น้ำยาล้างจานจะทำให้เกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลเกิดการบิ๊กแบงอะไรนะ1 2แกมันสีเหมือนโลโก้ช่องฉันเลยอ่ะ1 2คือมันแบบน่ารักอ่ะ1 2เฮ้ยเล่นอีกแล้วอ่ะมา1 2เอาจริงแล้วลงมา
ม่ดิ้นเหมือนเมื่อกี้แล้วว่าแต่มันก็พอสวยอยู่นะสูตรนี้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะไปสูตรที่3ค่ะแกทีนี้เราจะลองรีเวิร์สถอยกลับย้อนเวลาเราจะลองใส่ของกลับกันดูโอเคฉันคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่แตกต่างไปเริ่มจากการใส่ออยก่อนออยสีนมนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบสีอะคริลิกที่ผสมน้ำมานะ1 2 3น่ารักมากน่ารักพาสเทลมากเราต้องรีบกว่านี้มันจะผสมกันมากกว่านี้นมอยู่ไหนนมไม่มีนมไม่มีนมนะ1 2 3อุ้ยมันเป็นสีอะไรแล้วก็ไม่รู้มันเป็นสีเขียวแล้วอ่ะใส่น้ำมันพืชได้ป่ะนี่นี่ก็จะหยดเพิ่มตกแต่งความสวยงามเหล่านี้หูสีดูสิมันเป็นเม็ดๆด้วยแหละฉันจะลองเอาไม้จิ้มไม้เสียบลูกชิ้นมาทำการเบลนด์มันเข้าด้วยกันแบบเบาๆลองดูว่ามันจะวิ่งไปแค่ไหนเราต้องนำทางชีวิตให้กับมันเว้ย1 2 3ก็สวยดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปสโลโมชั่นมันจะสวยเองฉันคิดว่าจริงๆเราจะทำเป็นธีมสีเดียวเป็นสีขาวดำสีแบบblack and white you know black and white มั้ยในระหว่างสีขาวดำเราก็จะใส่กากเพชรสีขาวไปสักหน่อยนึงให้มันอยู่ระหว่างกลางนี้นี่ฮะกากเพชรสีดำ and then I'm gonna say no ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันว่ามันน่าจะดีนะ1 2 3มันก็แบบเท่อยู่แกมันแบบดูลักชัวรี่มากๆเลยดูแบบโอริโอมากเลยนี่น้ำยาล้างจานหยดลงไป1หยดอู้หายไปเลยอ่ะมันเหมือนเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือสักอย่างนึงน่ะคุณผู้ชมถ้าเธอดูตรงนี้เธอจะมองเห็นภูเขาหิมาลัยหิมาลายันเห็นป่ะอาจมีจินตนาการซะบ้างค่ะเด็กๆดูตรงนี้ภูเขาค่ะนักเรียนค่ะถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองคนดู1 2 3เราก็จะได้จานนมไข่มุกขึ้นมาอย่างนี้หรอจานนมไข่มุกผสมโอริโอปานนั่นคือทั้งหมดอยากจะจบก็จบได้เลยนั่นคือทั้งหมดที่เรามีมาในวันนี้ถามว่าถ่ายไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะได้ช็อตโฟโต้สวยๆที่เราจะเก็บมาฝากพร้อมกับเพลงกูคูเพลงดีๆเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างสวยมากคุ้มถามว่าเอาไปทำไมไม่รู้เหมือนไตเติ้ลติ๊กแตกช่วงนั้นเหมือนกันเนาะมันสามารถเอาไปเป็นโปรเจกต์อะไรก็สักอย่างหนึ่งก็ได้กูสามารถเอาฟุตเทจมันไปขายได้นะจริงจังไปลองเล่นกันดูที่บ้านตอนนี้น้องๆหรือว่าคนอื่นสามารถไปทำได้ที่บ้านไม่ยากนะขอบคุณคลิปต้นฉบับที่เราไปก๊อปปี้ไอเดียเขามาด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ไปแล้วถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรที่สนุกๆนี้ก็จะมาลองทำให้ดูนะคะบ๊ายบาย see you later สวัสดีค่ะ